ันนี้ก็เป็นบอสลับอีก1ตัวนะฟันทอมเมตาไหนสไลด์หนีพ้นอยู่นะสวัสดีครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมเคอร์บี้นะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตะลุยโคลอสเซียมนะซึ่งในโคลอสเซียมเนี่ยก็จะมีบอสลับซ่อนอยู่นะซึ่งบอกเลยว่าในบอสลับมีบอสลับซ่อนอยู่อีกทีนึง และขอบอกอีกรอบนึงว่าผมยังไม่สามารถเคลียร์โคลอสเซียมที่ยากที่สุดได้นะด้วยความที่แบบผมวางแผนไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตอนนี้นะบัฟผมเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะณปัจจุบันจะมีอยู่3โคลอสเซียมนะจะมีเมตาไนท์ครับนะให้1แลสโตนดีอัลติเมทครับให้1แลสโตนแล้วก็ดีอัลติเมทครับ4นะให้3แลสโตนซึ่งโคลอสเซียมอันนี้จะยากที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงนะที่ผมอะวางแผนผิดไปเป็นเพราะว่าทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยตัวที่เก็บพลังงานตัวเนี้ยอย่าเก็บให้เก็บเฉพาะที่จำเป็นเพราะถ้าเกิดว่าเก็บไปแล้วเนี่ยรอบแบทเทิลถัดไปไอ้ตัวที่เก็บไปแล้วจะไม่กลับมา คือผมว่าไปเก็บเล่นไงพอคิดว่ามันจะกลับมาพอไปแบบลึกๆอ่ะเลือดไม่พอแล้วก็อีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือกดกันเนี่ยมันจะการดาเมจให้แต่ว่าไม่ทั้งหมดคือถ้าเกิดว่าเล่นในโหมดปกติอ่ะมันใช้แค่การกันแล้วก็ฟันสวนอ่ะชนะจริงๆผมชนะมาทั้งที่แบบไม่ตายเลยสักตัวแต่ว่าพอมาสู้ในคอร์เซียมที่เป็นแฟนทอมอ่ะไม่ได้แล้วนะกันอย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้วมันจะต้องกดกันแล้วก็สไลด์หนีประมาณเนี้ยกันแล้วก็สไลด์หนีต้องฝึกให้ชินมาสู้ในโหมดที่มันยากขึ้นแล้วเนี่ยสกิลการสไลด์หลบจำเป็นต้องใช้ให้คล่องแล้วก็ทำให้ชินด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็คล่องแล้วก็ชินแล้วแล้วก็สไลด์หนีสไลด์หนีประมาณนี้ไม่ต้องไปรับดาเมจ12รอบทุกคนถ้าทุกคนไปกดกันเนี่ยเลือดไม่พอหรอกหลบได้ก็หลบอย่าโดนดาเมจเลยดีกว่าแล้วก็ปึ๊บมานี่มาใกล้ๆกูนี่แล้วก็ปล่อยแล้วก็สไลด์หนีประมาณเนี้ยแล้วก็ปึ๊บมาหากูมาสิแล้วก็สไลด์หนีซึ่งเอาจริงๆแล้วผมไม่ต้องใช้สกิลนี้ก็ได้แต่ว่าสกิลที่แบบปล่อยขึ้นอ่ะผมเพิ่งจะค้นพบเว้ยคือเกมเนี้ยมันไม่ยอมบอกว่าแบบแต่ละ ability เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างสไลด์หนีถ้าเกิดว่ากดกันอ่ะมันก็กันได้แต่ว่ามันจะกันดาเมจไม่ 100%อย่างที่บอกไป12รอบอย่าไปกดกันถึงแม้ว่าจะเสียเลือดแบบนิดหน่อยนิดหน่อยก็จริงนะแต่ว่า12รอบเลือดทุกคนน่ะจะไม่พอกับการสู้บอสตอนจบเว้ยบอสตอนจบโหดมากนะใช้ปานไฟนี่แหละง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าผมอยากใช้คลื่นไงสไลด์หนีคือแบบเพิ่งกดเป็นไงการปล่อยคลื่นสไลด์หนีอันนี้ได้แล้วเนี่ยดาบใหญ่ไม่ได้อีกพายุเพลิงไปได้อยู่นะสไลด์หนีเห็นไหมผมอะไม่โดนดาเมจเลยผมไม่รับความเสี่ยงแล้วเว้ยใช้การสไลด์หนีดีกว่าถ้าเกิดว่าใครชินแล้วก็ใช้อย่างนี้ไปเลยไม่ต้องไปกดกันหรอกไอ้สไลด์หนีอุ้ยไม่ทันสไลด์หนีแต่ว่าถ้าเกิดว่าสกิลไหนที่แบบดาเมจมันเบาๆอะมันก็จะพอกันอยู่มันจะไม่โดนดาเมจแต่ถ้าเกิดว่าสกิลไหนหนักๆเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าสกิลไหนหนักๆอะดาเมจทะลุอย่างที่บอกไปอย่าเก็บนะตัวเพิ่มพลังงานเนี่ยเก็บไว้ใช้หลังๆจากคนที่มีประสบการณ์การพ่ายแพ้มาแล้วในคอร์เซียมแล้วก็สไลด์หนีสไลด์หนีไปวิญญาณแล้วกันสไลด์หนีได้อยู่สไลด์ตัวผมไปไหนวะโอเคยังไม่เสียเลือดเลยนะปึ๊บปึ๊บโอ้โหนี่ไงเสียเลือดเลยไม่น่าไปฝืนเลยเข้าไปฟันเลยดีกว่าเฮ้ยสไลด์ออกมาจะเข้าไปแลกทำบ้าเลยสไลด์หนีเดี๋ยวสไลด์หนีโอเคสวยฮัท1 2 3ฟันดาบใหญ่บอกเลยว่าโคตรแรงนะฟันขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะแล้วเลือดมันไม่เติมให้ผมนะอย่างที่บอกไปว่าสกิลดาบเนี้ยบางทีมันจะได้เลือดเว้ยเดี๋ยวทุกคนอ่ะต้องรอสังเกตกันดีๆเจอบอสต้นไม้สไลด์เข้าไปชาร์จ2 3ปล่อยเลยแล้วก็สไลด์หนีออกมาแล้วก็ฟันเปลี่ยนแพทเทิร์นแล้วโอเคมองเขาวงกดที่มันจะปล่อยให้ดีๆตรงนี้ชัดเจนมากนะมาตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้แล้วก็สไลด์เข้าไปชาร์จแล้วก็3เรียบร้อยฟันอื้อ
โอเคไปเรื่อยๆนะเจอเสือดาวชาร์จ1 2 3ไม่ทันละเดี๋ยวมันมาเอาปล่อยเลยแล้วก็กระโดดแล้วก็ปึ๊บอื้อแล้วก็สไลด์หนีสวยสไลด์หนีมาก่อนแล้วก็ฟันเป็นขึ้นไปเอ้ยหืมดาบหลุดอย่าให้อาวุธหลุดเชียวอาวุธหลุดเนี่ยจะสู้กับบอสตัวหลังๆยากเว้ยกันสไลด์หนีสวยหันกลับไปฟันอื้อทำเมื่อกี้มันจะได้เลือดอยู่อื้อได้เลือดแล้วเห็นปะเลือดฟื้นฟูมาอยู่นะผมไม่รู้ว่าอาวุธอื่นเนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดหรือเปล่าแต่ว่าดาบอันเนี้ยฟื้นฟูเลือดชัวร์โอเคแล้วก็เข้ามาฟันเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวนะเห็นไหมเลือดจะเต็มละสไลด์หนีสไลด์เข้าไปสไลด์หนีแล้วก็เข้ามาฟันเหลืออีก8รอบนะชาร์จเลย1 2 3ปล่อยดาบยักษ์ปานเพิงเคอร์บี้สยบเพนกวินกันโอเคชาร์จหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะแล้วก็ปล่อยผีไปชาร์จแล้วก็ปล่อยผีไปแล้วก็เข้าไปฟันจะเข้าไปทำไมเคอร์บี้แกมีปานเพิงอยู่ปานตะวันใช้ปานตะวันของแกให้เป็นประโยชน์สิปึ๊บปล่อยผีไปสไลด์เข้าไปมันทำจังหวะได้ด้วยนะการสไลด์เข้าไปเนี่ยแล้วมันเป็นแบบการสไลด์ที่โคตรไกลอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยฟันกันสไลด์หลบแล้วก็ฟันสไลด์เอาดาวปล่อยดาวก็ได้ปึ๊บบางทีมันก็จะกดพลาดนิดนึงนะสไลด์หลบอยู่นะเนี่ยสไลด์หลบไปสไลด์หลบอยู่เสาแตกแล้วใช่ไหมแล้วก็ฟันเรียบร้อยยังไม่ต้องเติมเลือดไปก่อนย่าเป็นไงเราโคตรจะแรงนะปั๊บปั๊บปั๊บมาดิกลับมาไปโอ้โหไอ้ลิงจ๋อนะการหนีออกมาก่อนปึ๊บชาร์จ1เรียบร้อยนะไม่ต้องชาร์จ3ก็ได้นะ1 2 3ถ้ามีจังหวะให้ชาร์จ3โคตรแรงอ่ะชาร์จ2เอาจริงก็แรงอยู่เรียบร้อยโอเคบอสตัวต่อไปจะเจอกับคิงคองนะเลือดยังอยู่ครบนะยังไม่ใช้นะมาถึงก็ชาร์จ1ชาร์จ2ชาร์จ3แล้วปล่อยไปดิครับผมแล้วก็กระโดดแล้วก็ปึ๊บ1 2ปล่อยขึ้นไปครับผมตอนที่แบบกระโดดแล้วกดกันเนี่ยการจับของคิงคองได้ด้วยนะเว้ยอย่างนี้สกิลเมื่อกี้โคตรชนะทางเลยสไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปแล้วก็ปึ๊บมันหนีผมอ่ะสไลด์หนีสไลด์หนีสไลด์หนีขึ้นมาว่ะสไลด์หลบขึ้นได้อยู่หลบขึ้นได้อยู่แล้วก็เข้าไปฟันสไลด์เหนียวมาปานตะวันเคอร์บี้กันโอเคปล่อยผีก็ได้โอ้ไม่น่าปล่อยเลยหมายถึงปล่อยกันนะเพราะว่าตอนจะปล่อยผีมันก็คือการปล่อยกันนั่นแหละโอเคผีไปโจมตีแล้วแล้วก็ปึ๊บขึ้นไปดิครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมาพายุคิงคองอันตรายอยู่ผมจำได้ว่าพายุเนี้ยพอเสร็จแล้วมันจะมีหินร่วงลงมานะดีนะที่ผมไม่ชาร์จเว้ยกันเอ้าไปชาร์จเฉยโอเคปึ๊บกันมาใกล้ๆกูโอ้โหสไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปใกล้ๆสไลด์เข้าไปใกล้ๆสไลด์เข้าไปใกล้ๆขึ้นมาเอ้า no ปานคาร์บีสยบลิงจอเข้าไปแลกอะไรของกูวะเนี่ยมาขออันนึงอย่าเก็บเกินนะอันเดียวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเจอเมตาไหนก็ไปเลยหลังศึกเมตาไหนอ่ะน่าจะแบบเสียเลือดเยอะไม่เอาเว้ยดาบอะไรอันนี้ก็เป็นบอสลับอีก1ตัวนะฟันทำเมตาไหนมาดิครับผมโอเคสไลด์ไปแล้วก็ปับปานเคอร์บี้สยบเมตาไหนการเอื้อนะถ้าอะไรวะเฮ้ยอันนี้ต้องหนีอย่าให้โดนจับเพราะถ้าโดนจับอ่ะจะโดนมันแบบยกขึ้นไปฟันชุงชิงเว้ยซึ่งเสียเลือดเยอะนะอันนี้มันจะปล่อยขึ้นมาสไลด์หนีไปรอให้มันเสร็จก่อนเสร็จหรือยังไปขึ้นไปไม่โดนกันปึ๊บแล้วก็ฟันจะเปลี่ยนแพทเทิร์นแล้ววะมันจะปล่อยหินลงมานะ
โอเคอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปกันหรอกกันไม่อยู่แล้วก็เอ้ยขึ้นไปพ้นอยู่นะแล้วก็อึ๊บสไลด์หนีสุดยอดนะมันจะทำอะไรอ่ะผมจะยอมแบบให้โดนจับเว้ยเนี่ยพอถ้าเกิดว่ายอมให้โดนจับแล้วผมสู้แรงวายมันไหวเนี่ยมันก็จะทำให้ดาบหลุดเว้ยถ้าเกิดว่าสู้แรงวายไม่ไหวผมก็จะโดนมันฟันแบบชุ้งชิงชุ้งชิงอ่ะเป็นอาบิลิตี้ของเมตาไนที่แบบตอนกระโดดฟันนั่นแหละเสียเลือดไม่เยอะเลยไปเลยแล้วกันราชาเพนกวินล่างแฟนทอมนะชาร์จปล่อยผีป่ะโอเคปล่อยผีป่ะสนามเริ่มโยกว่ะเฮ้ยขึ้นไปลาวา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 เริ่มเอียงฟันฟันไม่โดนบ้าเฮ้ยทะลุหัวเพราะว่าผมอยู่มุมสูงกว่ามันหนีไปหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนกระโดดกันเอาไปสิครับผมโคตรแรงนะบอกเลยถ้าคลื่นเนี่ยคลื่นมึนตึบตึบเนี่ยสไลด์เข้าไปแล้วก็ปึ๊บก็มาดิครับผมโอ้โหปล่อยไม่ตรงจังหวะสไลด์เหนียวมาเดี๋ยวหนีไปถ้าเกิดว่าแบบตอนที่เราสไลด์หลบใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันใกล้กับดาเมจศัตรูเนี่ยมันก็จะสโลว์ให้แล้วก็ปึ๊บกันได้อยู่นะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนว่ามันจะหลุดหรือเปล่าวะไม่ใช่ทุกสกิลที่จะสามารถกดกันได้นะไม่น่าลองเลยกูเข้าไปฟันเรียบร้อยเรียบร้อยสกิลไหนที่แบบแรงจัดจัดเงี้ยกันไม่อยู่เดี๋ยวอุกกาบาตหลบมาหลบมาคือสกิลใหญ่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยอยากกันแล้วหลบชัวร์ 100% ถ้าเกิดว่าหลบตรงจังหวะแล้วหลบพ้นนะถ้าหลบไม่พ้นก็คือโดนเอ้าอะไรของกูวะเนี่ยฟันไปปานเคอร์บี้สยบหมูป่าหมูป่าข้างแกกล้าหันตบให้ฉันอย่างนั้นเหรอชาร์จ1ชาร์จ2ชาร์จ3โอเคสไลด์ไปเดี๋ยวนะมันต่อยหมัดไปมาว่ะโอเคปล่อยขึ้นไปโดนอยู่โดนอยู่โดนโดนโดนบ้าอะไรวะโดนมดอ่ะดิสไลด์หนีเดี๋ยวนะกระโดดแล้วกันปล่อยขึ้นไปครับผมโคตรจะเละเทะละดาบโอเคได้เติมเลือดแล้วจังหวะเนี้ยสไลด์หนีมาก่อนสไลด์หนีพ้นอยู่นะพ้นเปล่าวะตัวผมอยู่ไหนเนี่ยโอเคสไลด์หนีมามันทำพื้นเอียงอ่ะมาเจ้าเพนกวินเอ้ยวิลาวาเกือบมาโดนผมแล้วแล้วก็เติมเลือดนิดนึงไม่พอว่ะอีกอันนึงแล้วกันต่อไปเจอกับพี่สิงโตเนี่ยปล่อยขึ้นพายุเพลิงไปก่อนกันไปตัวเอ็กแล้วไงหลบได้เว้ยปล่อยขึ้นไปปล่อยขึ้นไม่ค่อยโดนต้องหันหน้าให้ตรงมันจะวิ่งมางับสไลด์หนีสไลด์หนีสไลด์หนีไปก่อนโอเคอันนี้กันแล้วก็สไลด์หนีเนี่ยแหละจุดอ่อนจุดอ่อนของมันเออปานเพิงเคอร์บี้สยบราชสีห์คังปันปันปันเมื่อกี้ได้เลือดด้วยปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยนะเปลี่ยนแพทเทิร์นแล้วมันจะมีเอลฟิลิทล่างแบบพลังจิตมานะมันจะมีท่าหนึ่งที่แบบผมหลบไม่ค่อยได้เว้ยมันจะเป็นท่าที่แบบปล่อยโดมความมืดอ่ะกันบ้าอะไรของผมวะเนี่ยหลบไปดิหลบไปหลบไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมปัน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 ไปเดี๋ยวไปอยู่กับพี่ราชสีอือปันปันเดี๋ยวนะสไลด์เข้ามาเรียบร้อย1 2 3ปล่อยขึ้นไปแล้วกันมันไปไหนมันมึนแล้วโอเคสไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปแล้วเข้าไปฟันครับผมกันแล้วกันแล้วกันแล้วโดนแบบมันตะคุบสไลด์หนีสไลด์สไลด์ให้ตรงจังหวะเราจะรอดพ้นปลอดภัยอ้าวเรียบร้อยท่าเนี้ยคือจุดอ่อนของแกไอ้เจ้าราชสีห์บ้าโอเคเฮ้ยเสียเลือดไม่เยอะว่ะพอมีประสบการณ์แล้วก็เคลียร์ไม่ยากเว้ยผมไม่แพ้ตรงบอสตัวสุดท้ายอะดิเพราะว่าบอสมันมีบอสซ่อนอยู่ไงแล้วก็สไลด์ไปสไลด์ไปถึงเอ้าสไลด์หลบไม่ตรงจังหวะอ้าวเนาะกันก่อนชาร์จแค่นี้ก็พอนะชาร์จเป็นพายุหมุนก็แรงอยู่นะเฮ้ยชาร์จ1 2 3โอ้ยแต่ว่าได้ดาบใหญ่มาอยู่ถึงแม้ว่าจะปล่อยพายุเพลิงไม่ได้มันเป็นดาบใหญ่เหรอหนีมาเข้าไป
หนีออกมาแล้วก็ฟัน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 ไปฟันไปฟันไปฟันไปดาบหลุดอ่ะกระโดดแล้วกันไปขึ้นโดนป่าวะเออขึ้นแรกขึ้นมึนดีครับผมจังหวะนี้ฟันไม่โดนเข้าไปเข้าไปพายุเพิงปิวป่าวะเหมือนว่าจะปิวเออเรียบร้อยนะฟันฟันฟันเหมือนว่าผมจะต้องฟันมันให้ได้แล้วความมึนก็จะหายไปนะชาร์จคอไม่ตายนะขั้น3แล้วเรียบร้อยดาบหลุดอุ้ยเกือบขึ้นเคอร์บี้ได้เชอร์รี่มานะแล้วก็เก็บนี้ไปเก็บนี้ไปเลือดเต็มอันนี้คือบอสลับนะเป็นบอสลับที่ไม่สามารถเจอได้ตามด่าน Chaos Elphilis คือตอนนี้มันชอบแบบเทเลพอร์ตไปเทเลพอร์ตมาไปนะตัวไหนล่ะกันไว้ก่อนเลยสไลด์หนีสไลด์หนีเฮ้ย2ที่เหรอโอเคสไลด์หนีพ้นอยู่นะ1โอเคเอาแค่หมุนก็พอไม่ต้องไปขั้น3อ่ะไม่มีทางทันน่ะสไลด์ไปแล้วก็ปึ๊บหมุนไปปั๊บๆโอเคใจเย็นใจกันสไลด์สไลด์สไลด์เข้าไปโอเคมันปล่อยพายุเพิงฟันๆๆๆๆเฮ้ยอ่ะปล่อยผีไปก็ได้โอเคสไลด์หนีสไลด์เข้าไปเดี๋ยวมันจะมาอีกด้านหนึ่งปึ๊บแล้วก็ไอ้บ้าไอ้เคอร์บี้เข้าไปรับดาเมจมันทำไมกันสไลด์หนีสไลด์เดียวมาทำไมเราเมื่อกี้จังหวะให้ตีฟรีหุ้ยเลือดเต็มเห็นปะสไลด์หนีสไลด์หนีพ้นสไลด์หนีสไลด์หนีสไลด์หนีอ้าวชาร์จหนึ่งสองพอเอาแค่หมุนแล้วก็ฟันรัวรัวไปรัวไปไปขึ้น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 กันแล้วก็สไลด์หนีออกมาพ้นแล้วก็สไลด์พ้นเป้าเมื่อกี้เหมือนว่าจะโดนอยู่แล้วฟัน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 กันแล้วก็สไลด์หนีแล้วก็ชาร์จหนึ่งโอ้ no เอามาเอาดาบของข้าคืนมาโอเคอันนี้มันจะปล่อยสแตนออกมานะสแตนมันจะแบบเอาวัดแรงๆนะก็สไลด์อ้าวผิดจังหวะเอ้ยแต่พ้นอยู่มาหลบหลบหลบไปหลบไปได้อยู่มาอีกแล้วอาชึบดีนะที่แบบฝึกสกิลการหลบมาแล้วตัวไหนตัวจริงล่ะเอ้าเอ้าตัวไหนอะตัวไหนเฮ้ยตัวหลังเต็มเลยนะมึงอะได้เลือดเยอะเลยนะไม่เงยฟัน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 กันกันอยู่อยู่บ้าอะไรล่ะดาบ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 อย่าให้ดาบหลุดถ้าดาบหลุดเนี่ยบอกเลยว่าสู้ยากแน่นอนมันจะยิงบีมาโอเคหนีขึ้นมาพ้นเปล่าวะพ้นอยู่หนีก็ไปหนีก็ไปพ้นเทเลพอร์ตมารับไปขึ้นพายุเคอร์บี้กันกันไปก่อนอันนี้เป็นขึ้นการ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 สไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปแล้วก็ฟันเดี๋ยวต้องรอแบบทวนมันติดพื้นอะตอนที่มันพุ่งมาอันนี้ปล่อยบีมยังไงขึ้นไปด้านบนกระจอกเนี่ยฉันคือชายที่มีสายตาเฉียบคมที่สุดในโลกเออขึ้นไปอันนี้อะไรฮัลโหลลงไปสวยเทเลพอร์ตมารอเดี๋ยวมันจะตีโอเคพ้นพ้นพ้นโอเคพ้นกระจอกได้เอฟิลิสกัดชาร์จสองก็เอาไว้จังหวะเนี้ยปันปันปันไปขึ้นกันขึ้นโอเคหนึ่งสองสามปล่อยขึ้นพายุไปแล้วก็สไลด์เข้าไปแล้วก็ปัน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 ไม่เป็นไรเฮ้ยดาบอย่าให้ดาบหลุดชาร์จเอาแค่หนึ่งก็เอาไว้ขึ้นเคอร์บี้สยบเอฟิลิสโอ้ยโดนสแตนมันหลบพ้นอยู่หลบ
หลบหลบหลบหน้านี้ได้อยู่เอ้ยสแตนโอเคหลบไปหลบได้ต้องหลบนะสาเอ้ยโดนอ่ะ1 2หน้านี้เอฟิลิสแกต้องพังพินาศไปซะอย่าตื่นนิดเดียวมาแล้วมาแล้วอุกกาบาตสไลด์อุกกาบาตที่แตกตัวแม่งก็ปล่อยขึ้นอีกนะโอเคทนอยู่รอมันพุ่งมาเท่านั้นเข้าไปเข้าไปเฮ้ยโอ้ยฮาร์ดไอ้เอ้าสไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยเตรียมตัวจบเส้นซ้ายเอฟเฟลิสปานคาร์บี้สยบอุกกาบาตมาอีกแล้วอุกกาบาตแม่งพุ่งเร็วจริงมาเหม่อนี่คือหลบไม่พ้นนะเอาจริงปล่อยขึ้นไปชึบเดี๋ยวๆหลบๆๆๆโอเคสวยอยู่เดี๋ยวนะอันนี้มาหลายชั้นปึ๊บได้อยู่ตรงไหนหลบไปหรือว่าฟันสวนไปเลยดีวะฟันสวนดีมั้ยฟันสวนดีมั้ยมาผมบอกแล้วว่าในบอสลับมีบอสลับซ่อนอยู่คือเอฟิลิสบ้าโหดแล้วนะเดี๋ยวไปเจอตัวต่อไปโอเคให้ไวเร็วๆๆ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 
คือบอสตัวเนี้ยมันจะมีสกิลหนึ่งไว้เป็นสกิลหลุมดำซึ่งแรงมากแล้วผมว่าไม่อยากโดนแล้วเอานะผมหนีออกมาเลยผมจำได้มันจะปล่อยหลุมดำก่อนเนี่ยมันจะดูดเข้าไปเรื่อยๆเว้ยออกไปเรียบร้อยนะสกิลเมื่อกี้แรงถ้าเกิดว่าโดนนะเอาโดนบีมเอาไปฟันไม่ได้วะเฮ้ยการแล้วสไลด์มาพ้นอยู่นะอันนี้ดีกว่าปล่อยผีทำดาเมจไปเรื่อยๆสไลด์ออกมาพยายามปล่อยผีป่ะสไลด์โอ้อันนี้มันปล่อยแบบคัตเตอร์อ่ะอุ้ยเสียเลือดไปแล้วนะแต่ว่าผมจะยังไม่กดใช้เพิ่มเลือดนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแลกเลยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีขึ้นเคอร์บี้แล้วฟันแรกไปก่อนฟันแรกให้ได้เยอะที่สุดดาบหลุดมันเปลี่ยนแพทเทิร์นละสกิลที่มันจะพุ่งชนเนี่ยผมบอกเลยว่ากันไม่อยู่นะสไลด์หนีเท่านั้นเข้าไปมันไปชนเศษซากตึกหนีพยายามหนีเดี๋ยวต้องสังเกตหลอดเลือดไว้ก่อนถ้าเหลือหลอดเลือดประมาณครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดใช้โอเคป้าจริงผมกดไม่ตรงจังหวะโหดนะเว้ยทำเป็นเล่นไปนะต้องกดให้ตรงจังหวะมาดิสไลด์เอ้าอะไรวะผมกดไม่ตรงจังหวะเหรอวะอะไรของมันอีกอะมันคั่งเหรอหนีไม่ได้แล้วเติมเลือดเลยโอ้ยแล้วดาเมจพี่แกมันโคตรแรงฟันเป็นขึ้นไปก่อนฟันเป็นขึ้นไปไม่ต้องเข้าไปแรกตอนที่เป็นขึ้นก็ฟันเป็นขึ้นสไลด์ดิโอเคโอเคเข้าไปฟันขอให้ได้ฟันทีนึงก็ยังดีเข้าไปโอ้ฟันโอเคสไลด์เหนียวมาอึ๊บไปผีป่ะแล้วก็กันไปผีป่ะแล้วก็กันไปผีไป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 โอ้โหผิดจังหวะไม่กูไม่ได้เอาเลื่อยเดี๋ยวนะไปผีป่ะสไลด์หนีสไลด์หนีแล้วฟันมาดิไปหลุมดำออกไปเร็วโอ้ยจะโดนดูดแรงเหลือเกินทาร์ท
3โดนป่าววะโดนอยู่นะอ๋อหรือว่าผมจะต้องมาหลบด้านล่างหลบด้านล่างไม่ได้ด้วยนะนะพยายามหนีไปก่อนหนีไป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 เออหรือว่าต้องอยู่บนนี้วะเออวะเออปิวสไลด์หนีสไลด์หนีสไลด์หนีใช่แน่เลยอ่ะเพราะว่ามันหลบไม่ได้ไงมันเลยแบบต้องมาอยู่บนนี้นี่ไงเออคือมันกดหลบไม่ได้นะเว้ยสกิลเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมทำไม่ตรงจังหวะหรือว่าหลบไม่ได้จริงๆนะชาร์จเหมือนเดิมล้อไปผีเอ้ยอันนี้มาชาร์จชาร์จอันนี้นี่ต้องอันนี้ชาร์จไปผีโอเคชาร์จแล้วก็ไปผีแล้วก็ไปผีแล้วก็ไปผีสไลด์หนีสไลด์หนีเลยอันนี้เหมือนว่าจะกันไม่อยู่เหมือนกันแรงอยู่โอเคแล้วก็ชาร์จไปผีไปไปจะบอกว่าปล่อยผีหรือว่าปล่อยอะไรดีวะปล่อยพลังจิตปล่อยอะไรครับช่างแม่งมันสไลด์เข้าไปขอให้ได้ฟันโอเคสไลด์หนีออกมาเฮ้ยสไลด์เข้าไปตรงไหนโอเคสไลด์แล้วฟันสไลด์ออกมาเฮ้ยฟันเลยโอ้ยทีเดียวอ้าวเรียบร้อยถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่ถ้าแพทเทิร์นนะครับผมจับจุดได้อยู่อันนี้คือแสงอะไรมันไปหาเอลฟีลินเป็นพลังของเอลฟีลินเหรอน้องได้พลังเต็มที่เลยดิโลกกลับมาปกติแล้วเว้ยเรียบร้อยนะครับ23นาทีแล้วก็ของรางวัลที่จะได้รับ 2,500 บาท3แร่สโตนและสเปเชียลฟิกเกอร์มาเป็นเอฟิลิตร่างหายนะนะสำหรับฟิกเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าด้วยการรวมร่างของแบบพวกวิญญาณสัตว์ร้ายไปจนถึงแบบผีเสื้ออะไรประมาณนี้ทำให้เกิดเป็นร่างเอฟิลิตสีขาวอันนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นการแก้แค้นครั้งสุดท้ายของเอฟิลิตและแล้วเอฟิลิตร่างหายนะเนี่ยก็แพ้ให้เคอร์บี้ทำให้จิตวิญญาณของเอฟิลิตเนี่ยยอมกลับไปรวมร่างกับเอฟิลินโดยดีก็ถือว่าเป็นการจบที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วนะผมว่าเกมเคอร์บี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วทุกคนมันจะเหลือภารกิจคือเก็บให้ได้ 100% แล้วก็เก็บฟิกเกอร์ให้หมดซึ่งผมคงต้องบอกว่าขอบายเพียงเท่านี้ดีกว่าประมาณนี้มาลองตีบวกดาบกันดูจัดปะหมดเลยเงิน Max Attack Power องค์ Power ก็จะเป็น4ลุงปั๊บก็แรงอยู่นะแต่ว่า ability cast แรงกว่าแต่ว่า ability นั้นมันใช้ได้ทีเดียวไงขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้างนะคิดถึงผมบ่อยๆบ้างนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาดูคลิปในช่องผมบ่อยๆล่ะบ๊ายบาย